ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยถูกจับตามองมากขึ้นในระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนนะคะและถูกมองว่าเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันและอาจจะนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาร่วมกันที่มาเลเซียน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยเจรจาได้เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ฟิลิปปินส์เคยร้องขอมาเลเซียให้พูดคุยตกลงกับกลุ่มกบฏนะคะจนนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่เกิดขึ้นที่เกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์ค่ะติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ค่ะประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเป็นหนึ่งใน3เสาหลักของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2015ภายใต้คำขวัญ1อัตลักษณ์1วิสัยทัศน์และ1ประชาคมกำหนดกรอบทำงานร่วมกันจาก10ชาติสมาชิกให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงตามแนวทางที่รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกำหนดไว้มุ่งหวังให้เกิดความสงบสันติสุขในภูมิภาคช่วงปลายปีที่แล้วรัฐบาลมาเลเซียมีส่วนสำคัญร่วมผลักดันให้เกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์และขบวนการปลดปล่อยโมโลยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อแบ่งแยกดินแดนบนเกาะมินดาเนาหลังรัฐบาลฟิลิปปินส์ขอให้มาเลเซียเข้าร่วมแก้ไขปัญหาขัดแย้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยระหว่างรองนายกรัฐมนตรีของไทยเข้าหารือกับผู้นำมาเลเซียในเมืองปุตราจายาช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมาเลเซียตั้งความคาดหวังจะเกิดสันติสุขในภาคใต้ของไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่านนายกประทิพย์เนี่ยท่านสื่อสารมาชัดเจนแล้วท่านมองว่าไอ้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ของประชาคมอาเซียนเนี่ยไม่ควรมีแล้วไม่ใช่เฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเป็นในเรื่องของภาพที่ประชาคมอาเซียนเราเนี่ยไม่ควรมีพื้นที่ที่เป็นลักษณะความขัดแย้งกันเพราะว่าจะต้องไปนำไปสู่ความร่วมมือที่จะต้องผนึกกำลังกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันที่จะต้องเผชิญกับประเทศกลุ่มประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยความแข็งแกร่งของประชาคมอาเซียนมีความสำคัญท่านจึงบอกว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยที่มันมีความสงบเรียบร้อยไม่มีความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นฉะนั้นก็คงจะต้องร่วมมือกันก็เป็นเหตุให้นำมาสู่เชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญหาตรงนี้จะเป็นรูปธรรมและไปในทางที่ถูกแล้วครับขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ของมาเลเซียเห็นว่าความจริงใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อสันติสุขในภาคใต้ของไทย One hopes so. One hopes that by 2015 it can be resolvedBut as I said, there's really no guarantee. A lot depends upon the political will of both the Thais and people on the ground, you know, including the rebels. There must be a willingness to resolve the issue amicably. But for me, the most important thing is one should try to, as a first step, reduce the violence. ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นายกรัฐมนตรีไทยจะเดินทางไปมาเลเซียขยายกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการพัฒนาและความมั่นคงกับผู้นำมาเลหวังให้ช่วยประสานให้เกิดการพูดคุยสันติภาพหรือ peace dialogue แก้ปัญหาขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ไทย PBS รายงาน